สวัสดีครับนี่คือรายการ Bangkok Supercar TV นะครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสตัวตนและนิยามที่แท้จริงของคำว่าซุปเปอร์คาร์ครับเข้าสู่ช่วงซุปเปอร์คาร์รีวิว by Bangkok Supercar TV นะครับซึ่งวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสซุปเปอร์คาร์คันนี้รถคันนี้นะครับคือ Lamborghini Aventador LP700-4 นะครับแต่ชื่อของเขาทุกคำตรงนี้มีความหมายหมดเลยนะครับถ้าพูดถึง Lamborghini ทุกคนรู้จักดีแล้วล่ะรถคันนี้ที่ดุเด็ดเผ็ดมันมากๆนะครับถือเป็นรถซุปเปอร์คาร์ตัวจริงแต่ชื่อ Aventador นะครับมีเรื่องราวที่มาที่น่าสนใจมากๆชื่อนี้นะครับทางบริษัท Lamborghini เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากกระทิงตัวนึงที่อยู่ที่ประเทศสเปนนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกระทิงที่ดุเด็ดมากๆนะครับดังนั้นเขาเลยใช้ชื่อ Aventador นี่แหละมาตั้งชื่อรุ่นรถคันนี้เลยส่วนคำว่า LP นี่นะครับเป็นตัวย่อนะครับมาจากภาษาอิตาเลียนที่แปลว่า Longitudinal Posterior ครับซึ่งความหมายของเขานะครับง่ายๆเลยคือว่าจะเป็นเครื่องวางยาวตรงกลางตัวของรถนะครับก็คือ Mid Engine นั่นเองแต่ว่าต้องวางยาวแบบนี้นะครับ12สูบนั่นคือรหัสครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับคือ700นี่คือแรงม้าที่รถคันนี้มีนะครับมีอยู่700แรงม้าด้วยกันส่วนคีย์4นะครับก็คือการขับเคลื่อน4ล้อของรถคันนี้ซึ่งรถซุปเปอร์คาร์คันนี้นะครับแรงเยอะอยู่แล้วยังขับเคลื่อน4ล้อด้วยซึ่งหมายความว่าเขาเน้นในเรื่องการขับขี่ handling acceleration นะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดจริงๆเพราะว่าเทคนิคกลไกเขาในการผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยใช้เวลาอยู่ยาวนานมากนะครับทุกอย่างที่อยู่ในรถคันนี้ใหม่หมดตั้งแต่หน้าตาเทคโนโลยีและก็เครื่องยนต์นะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาดูเจ้าเครื่องของเจ้ากระทิงดุตัวนี้ที่มีชื่อว่า Aventador กันหน่อยดีกว่านะครับเห็นเขาว่าชาวสเปนเนี่ย Aventador เนี่ยดุเหลือเกินและน่าเกรงขามอย่างยิ่งแต่คันนี้จะเป็นยังไงมาชมพร้อมเลยครับต้องบอกว่าห้องเครื่องคันนี้นะฮะสุดยอดจริงนะครับวางได้สวยมากๆอย่างชื่อของเขาเลยนะฮะ LP ที่บอกว่า Longitudinal นะครับก็คือจะวางยาวกลางลำตัวรถแบบนี้นะครับยาวมากนะฮะเครื่องตัวนี้นะครับคือบล็อกใหม่ล่าสุดที่ทาง Lamborghini ทำออกมานะครับรถคันนี้นะครับมีซีซีอยู่ที่ 6,500 ซีซีนะครับวางยาวนะครับ V12 สูบซึ่งหมายความว่ารถคันนี้นะฮะยังคงความเป็น traditional ของ Lamborghini อยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็น Lamborghini จริงๆต้องมี12สูบนะครับแต่เทคโนโลยีที่ผ่านมานะฮะเทรนด์ของรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะลองสังเกตดูให้ดีนะครับอย่าง M5 เนี่ยจากที่ผ่านมานะครับใช้ V10 ตอนนี้ลดลงเป็น V8 ละหลายคนเขาไม่ค่อยอยากให้มีสูบมากๆนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันกินน้ำมันมันดูแบบฟุ่มเฟือยแต่รถคันนี้ยังคงเป็นแบบ traditional อยู่นะครับคือต้องเป็น V12 สุดยอดมากๆเลยนะครับส่วนแรงม้าอย่างที่รู้กันดีนะฮะตามรหัสรถคันนี้อยู่ที่700แรงม้าวิ่งได้ 8,250 รอบต่อนาทีนะครับแต่จุดเด่นของรถคันนี้นะครับคือเรื่องความแรงครับความแรงของเขานะฮะทำได้ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่ารถจะใหญ่ขนาดนี้แต่มีน้ำหนักที่เบามากนะครับเขาสามารถทำความเร็ว0ถึง100ได้ถึง2.9 วินาทีครับไม่รู้ว่าทำได้ไงแต่ที่สำคัญนะครับทำความเร็วขนาดนี้ในระยะสั้นๆแต่ระยะยาวนะครับสามารถวิ่งได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งรถคันนี้นะฮะถึงแม้จะดูใหญ่แต่อย่างที่บอกนะครับน้ำหนักเบามากจึงทำให้รถคันนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์คาร์ตัวจริงและถือว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่วิ่งความเร็วสูงสุดในเมืองไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ
ามาด้านในรถคันนี้นะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยแตกต่างจากรุ่นที่แล้วเยอะมากนะครับรู้สึกเหมือนแบบเป็นรถแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็ทำขึ้นมาลวดลายของเขานะฮะสติชชิ่งของเขาคันนี้สีแมทช์กับสีรถข้างนอกอ่ะซึ่งสติชชิ่งแบบนี้นะฮะคุณสามารถจะสั่งได้เลยนะครับว่าคุณอยากได้รถสีเขียวเบาะสีส้มสติชชิ่งสีเหลืองสมมุติอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้แบบนั้นเขาก็จัดให้คุณได้นะครับดูเลยฮะทุกอย่างรายละเอียดเขานี่สุดยอดจริงรถซูเปอร์คาร์คันนี้นะครับไฮเทคมากๆนะครับเพราะว่าจะมีระบบลิฟต์อัพด้วยนะครับปกติเวลาคุณขับรถซูเปอร์คาร์หรือรถเตี้ยๆแบบนี้ขับอยู่ในเมืองมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะมีเนินเต่าเยอะมีที่ชันที่สูงที่เตี้ยด้วยนะครับเวลาจะเข้าตึกแบบนี้นะครับแต่รถคันนี้ทำทุกอย่างง่ายขึ้นครับโอ้โหตอบโจทย์จริงๆนะครับอย่างที่บอกนะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่แตกต่างจากสมัยก่อนเพราะว่ารถซูเปอร์คาร์สมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเทคโนโลยีที่สามารถจะช่วยชีวิตของคุณง่ายแต่รถคันนี้ทำทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะนะครับ Navy ก็มีนะครับก็คือ Navigator System นะครับของรถก็คือทุกอย่างออนบอร์ดสามารถคอนโทรลตัวนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุฟังก์ชันต่างๆในการควบคุมวิธีการล็อกรถเปิดไฟทุกอย่างมีหมดเลยง่ายมากๆนะครับเราพูดถึงเกียร์กันบ้างดีกว่านะครับเกียร์รถคันนี้เป็นแบบ paddle shift นะครับอยากจะลงซ้ายอยากจะเพิ่มขวานะครับที่ผ่านมาเนี่ยรถซูเปอร์คาร์ก่อนหน้านี้นะครับจะมีปัญหากับเกียร์ paddle shift ค่อนข้างมากที่เรียกว่าเกียร์ F1 นะฮะเพราะว่านักขับหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเกียร์มันช้ามากเลยถ้ากลับไปได้ขอกลับไปขับแบบเกียร์ธรรมดาได้มั้ยรู้สึกว่ามันเร็วกว่าไวกว่าแล้วรู้สึกว่ารถกับคนมันจะเข้าใจประสานงานกันง่ายกว่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับถ้าเอาตอนนี้เนี่ยเกียร์ paddle shift ไปเทียบกับเกียร์ธรรมดาเกียร์ paddle shift แบบนี้เปลี่ยนเกียร์เร็วกว่านะครับเพราะว่ารถคันนี้นะฮะใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่า ISR นะครับ ISR คันนี้เนี่ยสามารถจะทำให้คุณเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมากใช้เวลา 0.05 วินาทีนะครับเร็วกว่าผมกับพริบตาครับเนี่ยแค่นี้เปลี่ยนเกียร์แล้วคุณจะไม่รู้สึกเลยและเกียร์คันนี้นะฮะมีอยู่7สปีดด้วยกันซึ่งการเข้าเกียร์มันง่ายขึ้นเบาขึ้นไม่รู้สึกเลยว่าคุณเปลี่ยนเกียร์นะครับและคุณอยากจะเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนก็ได้ซึ่งเกียร์ระบบเก่าเนี่ยบางครั้งคุณอยากจะเปลี่ยนมันไม่ยอมไปมันต้องตามรอบนะครับแต่รถคันนี้จัดให้คุณดังนั้นเทคโนโลยีคันนี้สุดยอดมากๆและอินทีเรียคันนี้ก็สวยมากๆครับตอนนี้นะฮะเรามาดูมุมนอกกันบ้างดีกว่านะครับของรถคันนี้ Lamborghini Aventador นะครับซึ่งไม่ต้องมีอะไรพูดมากนะเพราะว่ารถคันนี้มันสวยเหลือเกินนะฮะมันดูดุดันมากๆแต่ผมชอบมากๆในเรื่องรายละเอียดของเส้นครับทุกอย่างเขาจะมีเส้นคมหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับเส้นตั้งแต่ด้านหน้าเรียงขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลังคาเนี่ยเส้นก็ยังเรียงกันอยู่นะครับซึ่งจะรีดลมแล้วก็ด้านหน้าไฟของเขาแบบนี้นะฮะจะเป็นไฟ LED ซึ่งค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ของทาง Lamborghini นะครับแล้วก็จะเป็นไฟตัว Yซึ่งเวลาคุณเห็นมาจากหลังมันจะดุมากเลยรถคันนี้มาพูดถึงสีบ้างดีกว่าครั้งแรกที่คุณเห็นสีนี้คุณบอกโอ้โหคิดได้ไงอ่ะโดนมากเลยใช่ไหมครับสีทั้งหมดนะฮะเขามีให้เลือกทั้งหมด13สีครับและ13นี้คุณสามารถจะสั่งได้ว่าคุณต้องการสีแบบไหนซึ่งหมายความว่าอยากได้สี solid ก็จัดให้ไปนะฮะสีแบบเรียบๆเป็น standard นะครับหรือสีที่เป็น metallic ก็สามารถทำได้นะฮะให้มีแบบมีสไตล์แบบวาวๆหน่อยหรือถ้าอยากว่า metallic ไม่พออยากให้มันดูเงากว่านั้นก็ใช้เป็นสีที่มีเอฟเฟคที่เรียกว่า pearl หรือว่าคุณชอบสี matte ก็แบบ solid นะฮะคือจะไม่มี metallic เลยเป็นแบบดำด้านให้มันดูดุนะฮะเหมือน batman ก็สามารถสั่งเขาได้นะครับแต่จุดเด่นของเขาอย่างนึงคือว่าภายในคุณสามารถจะเลือกอินทีเรียได้เหมือนกันนะครับคิดว่าสีดำอาจจะเบื่อไปอยากมีรถสีเขียวบอร์ดสีแดงเขาก็ทำคุณได้นะคุณอยากจะได้แบบนั้นก็ดูเป็นแบบ Merry Christmas ดีนะครับมาถึงตรงนี้เขาจะบอกรถคันนี้เขาตั้งใจทำมากนะเรื่องเส้นแม้กระทั่งตรงนี้นะครับจุดเติมน้ำมันนะฮะหรือว่าฝาถังน้ำมันยังทำเส้นน่ะโก่งโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัว Y แบบนี้ส่วนล้อคันนี้นะครับคุณสามารถจะเลือกลายได้นะครับเขามีหลายลายคุณเลือกนะครับลายนี้จะเป็นลายสแตนดาร์ดนะครับก็คือเป็นลาย Y นะครับเข้ากับตัวรถดีนะฮะแล้วก็ทำเป็นสีดำเงานะครับ
ซึ่งล้อข้างหน้า2วงนี้ไม่เท่ากันนะครับด้านหน้าจะเป็น19นิ้วข้างหลังนี้จะเป็น20นิ้วนะครับเบรกคันนี้นะครับเป็นเบรกใหญ่แล้วก็เป็นเบรกเซรามิกด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณจะทนแรงเสียดทานได้มากขึ้นท่อด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นท่อใหญ่ใหญ่มากเหลี่ยมใหญ่อย่างนึงนะครับจริงๆอันใหญ่อันนั้นท่านลองดูดีๆนะครับมันเป็น2คู่ใหญ่ที่อยู่ข้างในนะฮะซ้อนกันอีกทีนึงซึ่งท่อนี้นะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงนะมันจะมีไฟปุ๊บแต่รถคันนี้นะครับ price tag เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านกว่าบาทผมว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะถือว่าเป็นสุดยอดของรถซุปเปอร์คาร์ล่ะเพราะ performance ที่เขาสามารถจะทำให้คุณเนี่ยมันถือว่าเป็นที่สุดและไม่เสียชื่อเลยนะครับสำหรับ Lamborghini Aventador ครับ